วันนี้เรามีสาคูแคนตาลูปนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมใส่น้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและงวดลงเล็กน้อยเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมวิธีทำต้มสาคูใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดใส่สาคูใบเตยเม็ดเล็กคนสม่ำเสมอจนเม็ดสาคูสุกใสปิดไฟค่ะเตรียมไว้ละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตักสาคูต้มสุกในชามเสิร์ฟปั่นด้วยน้ำเชื่อมและส่วนผสมนมวางแคนตาลูปขวานกลมและฮันนี่ดิวขวานกลมตกแต่งด้วยแคนตาลูปและฮันนี่ดิวแกะสลักเป็นใบไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะ